สวัสดีสวัสดีนะครับผมก็อยู่กับผมนะครับเอฟชนายุทธกับสเก็ตฟุตบอลในช่วงเช้าๆแบบนี้กันหน่อยสวัสดีชาวสเก็ตฟุตบอลทุกๆคนด้วยนะครับสำหรับเช้านี้ถือว่ามีข่าวคราวของซาดิโอมาเน่มาอัปเดตกันหน่อยฮะโอตอนนี้มีรายงานจากนักข่าวคนดังอย่างฟอร์เรียนเพทเทนเบิร์กนะครับบอกว่าเสือใต้ไบเยิร์นหาทางโละซาดิโอมาเน่ออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับมาตามกันหน่อยถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับรายงานจากฟอร์เรนเพทเทนเบิร์กครับบอกว่าไบเยิร์นตอนนี้ต้องการเฉดหัวซาดิโอมาเน่แนวรุกทีมชาติเซเนกัลออกจากทีมในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้คือมาเน่เนี่ยเพิ่งก่อเรื่องเฉาโฉนะครับต่อยปากรีรอยซานี่เพื่อนร่วมทีมตัวเองครับหลังจบเกมที่ไบเยิร์นแพ้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้0-3ในรายการยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนับจะไม่ถูกปรับเงินแล้วก็ดรอปจากทีมในนัดล่าสุดกับฮอฟเฟนไฮม์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาครับรายงานจากเพทเทนเบิร์กครับล่าสุดเลยนะครับคนเยอรมันคนนี้บอกว่าจากที่ผมรับรู้มาตอนนี้ไบเยิร์นจะพยายามในทุกอย่างเพื่อปล่อยตัวซาดิโอมาเน่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้มองในมุมของกีฬาโทมัสทูเคิลไม่มีมาเน่อยู่ในแผนการซัมทีมเพราะว่ามาเน่ไม่เข้ากับระบบของทูเคิลนี่คือข้อมูลของผมนะตัวนักเตะถูกมองจากภายในว่าอยู่ในช่วงสุ่มเสี่ยงแล้วนะเวลานี้แล้วมีการพิจารณาว่าการเซ็นสัญญากับมาเน่เนี่ยเป็นความผิดพลาดโดยเฉพาะค่าเหนื่อยที่มากกว่า20ล้านยูโรต่อปีมันไม่ใช่หลังจากฟอร์มการเล่นอันน่าผิดหวังของมาเน่ก็มีการพูดคุยขำๆที่ซาเบเนอร์สตาร์เซอร์ครับที่เป็นสนามซ้อมของไบเยิร์นนะฮะว่าไบเยิร์นเซ็นฝาแฝดของมาเน่มาร่วมทีมไม่ใช่คนเดียวกับที่มาจากลิเวอร์พูลโอ้โหอันนี้เป็นนักข่าวคนดังอย่างฟอร์เรียนแพทเทนเบิร์กเลยนะครับบอกว่าตอนเนี้ยมาเน่สอโดนโลออกจากทีมไบเยิร์นในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้เพราะว่ามาเน่ครับไม่ได้อยู่ในแผนการซัมทีมของโทมัสทูเคิลเลยนะสอแววแล้วนะครับแล้วทุกคนล่ะครับมีความคิดเห็นยังไงกับข่าวนี้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผมเรามาตามยาวๆว่าข่าวนี้สถานการณ์นี้จะเป็นยังไงต่อไป